สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งสั์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตกใจเมันอย่างเดนไหมคะคุณผู้ชมคะเด่นอยู่มาจนอายุ70กว่าแล้วนะคะโอ้ยทองแตะ4ี่หมื่นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสินค้าอื่นนะคะ ก็พากันขึ้นพรวดพราดไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเดียนแววแววมาว่าชาวบ้านบ่นนะคะว่าเขาเดือดร้อนกันหนักมากเลยค่ะบางคนก็ยังนั่งรอเงินดิจิทัลนะคะหนึ่งหมื่นกันอยู่เลยซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะเป็นอดีศสาวสวยค่ะฝีปากแซ่บมากค่ะวิพากควิจารณ์รัฐบาลได้อย่างไม่เกรงกลัวอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะรับแขกอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นพ่อค้าปากลายค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ขึ้นชื่อเลยนะคะไม่เคยปล่อยให้ใครด่าแล้วเดินจากไปค่ะเป็นต้องได้ด่าแล้วก็กัดกับทันทีค่ะคุณผู้ชมเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเดยนเชิญมาสองท่านค่ะแซบคู่เลยนะคะคุณชอบพันนิกาและเจมแมนเตี่ยวขั่วกระเทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชอบสวัสดีค่ะสวัสดีเจมแมนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับว่ามาเพิ่มเริ่มเลยเหรออาจารย์เดยนต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะเจตนาของรายการของเราในวันนี้เด่นไม่ได้ต้องการจะแขวะ ไม่ได้ต้องการจะให้เกิดความแตกแยกแต่เรากำลังมานั่งแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความฝืดเคืองของพี่น้องคนไทยในยุคปัจจุบันค่ะเดยนต้องเรียนคุณช่อนะคะเราจะไม่พูดอะไรจะแบบเข้าข้างโน้นเข้าข้างนี้เดนขอความรู้สึกร้อนร้อนค่ะไม่ทราบว่าแมนทําได้ไหมทําได้ค่ะหนุมมาวันนี้ผมมาเจ๊แมนเตี่ยวกระเทยนะฮะเจ๊แมนสุราษฎร์ ผมมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งมาในฐานะของอพ่อขาแม่ขาก็คือไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกอาจารย์แต่คือเรามาพูดคือผมมาอยู่ตั้งแต่กลุ่มกลุ่มคนรักยา แล้วกนะ็วันนี้ก็คือไม่ได้ว่าเป็นไทยซไอโซนะก็คือพ่อค้านี่แหละเราก็เลยเข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านอโอเคได้งั้นเธอนั่งเฉยๆก่อนอฉันถามคุณชอบก่อนตั้งใจฟังเพื่อจะได้ความรู้ทางด้านการเงินไปกับเขานะคะ,คะเรียน,ยน,ยนถามคุณชอบนะคะโอ้สงการหน่ะเรียนเห็นอดีตนายกอนะคะ่ะโอ้ ดูเด่นกว่านายกตัวจริงนะคะทาไมข่าว PR ออกมาทําดูอลังการผิดกันนะคะเพราะนายกตัวจริงใส่กางเกงบ็อกเซอร์อยู่หัวหินอะไรอย่างเนี้ยมันต่างกันเยอะนะอาจารย์มันมีสองรสชาติอ๋อเหรอเออฟิลเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แบบใส่พริกกับไม่ใส่พริกออถ้าไม่ใส่พริกเนี่ยต้องไปหัวหินใส่พริกไปเชียงใหม่จุดผสมมันต่างกันคือ,อทริปของคุณเศรษฐาไปหัวหินเนี่ยนะคะพักผ่อนจริงๆ พักผ่อนแล้วก็อาจจะบวกพบปะประชาชนนะคะแต่จะเห็นได้ว่าเป็นดาวไรเดือนคือไม่ค่อยมีเดือนมาแวดล้อมใช่ไหม เ,ออเดี้ยนแปลกใจทำไมไม่มีใครไปต้อนรับรัฐมนตรงรัฐมนตรีไม่ไปร่วมสาดน้ำคือเดือนนี้มันมีจำกัดไงว่าไปเชียงใหม่แล้วมันจะมาหัวหินไม่ได้นะคะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าสองรสชาติเป็นเตี๋ยวขั้วเด็กกับเตี๋ยวขั้วแบบใส่พริกนะคะเตี๋ยวขั้วเด็กเนี่ยอยู่หัวหินเตี๋ยวขั้วใส่พริกเนี่ยมันร้อนมากร้อนยิ่งกว่าแดดสงกรานก็คือว่าร้อนที่นั่งคอรมอทีนี้เดนก็ต้องถามไหมคะคนจะเกิดความสับสนไหมคะว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวแบบไหนถ้ามันมีสองชามสำชามไม่สับสนเลยาเรา ไม่สับสนเลยมันชัดเจนมากว่าถ้าที่นั่งคุณร้อนอยู่เนี่ยคุณต้องไปเชียงใหม่ เพราะว่าที่เชียงใหม่เย็นกว่าหวัวหินแต่เดี๋ยก็ได้ข่าวว่านั่งตรงไหนก็ร้อนหมดมีข่าวจะปรับคอรมอถ้ามันเย็นจริงมันดีจริงจะไปชิวอยู่หัวหินหรอคะได้ข่าวว่าเก้าอี้ก็มีเสร็จจะปิวจะปรับคอรมอชาไม่รู้เรื่องเหรอ <S 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 ก็เนี่ยแหลคะค่ะเหตุที่ว่าต้องไปเชียงใหม่ไปเป็นเดือนอล้อมดาวไม่รู้ดาวล้อมเดือนหรือเดือนล้อมดาวาอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าชัดเจนนะคะว่าถ้าจะคุยกันเรื่องปรับคอรมอหรือว่าเก้าอี้ร้อนอยากจะให้เก้าอี้เย็นลงไม่หลุดหายไปไหนเนี่ย จะต้องไปที่เชียงใหม่ไม่ใช่ต้องไปที่หัวหินซึ่งพูดแบบนี้ดิฉันก็คิดว่าไม่ต้องเปน็นนักวิเคราะห์การเมืองที่ไหนหรอกค่ะเจ๊แมนก็รู้ว่าถ้าจะปรับครอรมอลคนปรับเป็นใครหรือฟาบอกไหมเรื่องนี้เป็นแบบความรู้ทั่วไปของประชาชนแล้วเร,เรียนเรียนไม่รู้อะค่ะคุณชอบคดีเ,เออแมนเธอก็ขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนนเรียนก็ผัดกับข้าวอยู่ก้นครัวมืดมืดมัวมัวตาหูไม่สว่างนะแมนเนาะเรียนถามหน่อยสิคะเ,เขาเขาลือกันว่านายใหญ่สั่งปรับครมอนายใหญ่คือใครอะ เขาจะไม่เรียกเขาจะไม่เรียกนายใหญ่ต้องเรียกต้องเรียกป้อเลี้ยงเขาเรียกป้อเลี้ยงป้าเลี้ยงเจ้าป้าเลี้ยงเจ้าป้าป้เลี้ยงเจ้าจะได้สมถ้าทางใต้ก็ได้ไหนหัวไหนหัวเฉยไหมใช่ไหนหัวแต่คืนนี้ที่พูดมานี่หนูอยู่ในฐานะประชาชนนะอ่ะฉันก็ประชาชนหนูบอกก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้หนูพูดจริงๆเดี๋ยวมีดราม่าตกลงตกลงอ่ดอกลงอะไรคะนายใหญ่สั่งปรับก็คงจะจริงใช่ไหม มันมีมันมีจุดที่อย่างนี้ดิฉันเนี่ยทันโตทันสมัยคุณทักษิณเจมัแล้วก็จะรุ่นใกล้ๆกันเราโตทันสมัยคุณทักษิณคุณทักษิณเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องปรับครมอลครมอสําหรับรัฐบาลทักษิณสมัยก่อนนะเราพูดถึงสมัยก่อนนะมันเป็นสมบัติผลัดกันชมแบ่งแบ่งกันไปเออแบ่งแบ่งกันไปในทางหนึ่งเนี่ยมันเหมือนฟังดูดีนะหมายความว่าไม่ต้องยึดติดกับตําแหน่งตําแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่ตลอดไปทําอะไรก็ไม่ต้องเลือกตำแหน่งอย่าไปยึดติดกับมัน แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ไอ้คำว่าสมบัติผัดกันชมเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีคนอยากเป็นรัฐมนตรีหลายคน<อ>มันก็จะต้องผัดเปลี่ยนให้เป็นเกียรติยศวงตระกูลอย่างทั่วถึงกันนะคะอันนี้ดิฉันพูดไม่ตลกแล้วพูดแบบจริงจังเลยก็คือว่ามันต้องเข้าใจว่าการเมืองแบบที่คุณทักษิณทำมาตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาศัยกลุ่มการเมืองที่เขาเรียกกันว่ามุง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มุ้งต้องการได้รับเมื่อ เมื่อเกื้อนหนุนกันจนตั้งรัฐบาลได้สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็นการหมุนเวียนเพราะว่ามันมีหลายมุ้งแต่ละมุ้งล้วนต้องการเป็นรัฐมนตรี <Okay. S 2> คุณตักสินจึงเป็นคนที่ปรับคอรอมอบ่อยคุณช่อคเดีนฟังคุณช่อระเดียนเสียใจอะคะ่ะเดียนคิดว่าตําแหน่งรัฐมนตรีที่อยากจะเข้าไปนั้นเพื่อจะแสดงความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่คุณกลับพูดเหมือนประมาณว่าเพื่อเป็นเกียรติงาราศีแก่วงตระกูลขอโทษน,นะคะตําแหน่งนี้ไม่ได้มาประดับวงตระกูลน,นะคะ มันคือประชาชนไม่ใช่หรอคะเพื่อประชาชนทำไมคุณชอบใช้คำแบบี้นีน้นนผิดหวังค่ะแมนร้องไห้หรือใช่ไหมเนี่ยน้ำตาไหลฮะใช่ร้องไห้สิเห็นไหมคะะนี่ว่าคุณชอบว,ว่ายังไงคือรัฐบ,บาลที่ตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เ,เห็นประชาชนสำคัญที่สุดตั้งแต่แรกเนี่ย มันก็ไม่ควรที่จะมีความคาดหวังอะไรนะนี่ฉันพูดแบบนี้ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะว่ากล่าวอะไรพรรคเพื่อไทยพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยซ้ําว่า,า,าในเมื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นโดยข้อจํากัดเมื่อสักครู่เราพูดถึงคุณทักษิณในสมัยสักยี่สิปีที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ยังไงก็ควบคุมได้ค่อนข้างจะเบ็ดเซ็ตใช่ไหมคะหมายความว่ามีอํานาจเต็มแต่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่เพิ่งตั้งขึ้นมายังไม่ถึง1ปีเนี่ยอาศัยการเกื้อนหนุนจาก ฝั่งคุณประยุทธ์เยอะนะคะก็ะไม่ต้องปิดบังกันได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาก็ด้วยแกงหนุนจากสวฝั่งคุณประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกเลยนะยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักคือมันจะมันจะไปทางไหนมันก็ติดคนที่เขาต้องเกรงใจเต็มหมดที่เกื้อหนุนเขาให้ได้เป็นรัฐบาลซึ่งคนที่เกื้อหนุนเขาให้ได้เป็นรัฐบาลมันไม่ใช่ประชาชนมันเป็นฝั่งผู้มีอํานาจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการปรับคอรามอบ่อยๆของของยุคข,ของคุณทักษิณยุคนี้เนี่ย อันนี้คือเราไม่ได้พูดถึงเครืเดานเลยเนาะเราก็พไม่เป็นแลน้ว<อ>เอาเป็นว่าเอาเรื่องแบบที่ทุกคนทราบกันดีอยู่ะะนะคะว่ายุคนี้มันก็เลยเป็นการปรับคอรมอที่ไม่ใช่แค่เรื่องสมบัติผัดกันชมที่ต้องตอบสนองต่อวงการเมืองอย่างเดียวแต่มันมีอีกล็อกหนึ่งอีกก็คือว่าเรื่องขั้วอำนาจด้วยขั้วอำนาจด้วยที่เกื้อหนุนเกื้อหนุนกันมาะซึ่งถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดนะรัฐมนตรีกลาหมอันนี้ชัดที่สุดเลยสองต้นสองอันที่ที่ฉันดูนะประธานสภา กับรัฐมนตรีกลาโหมโดนแน่ทีนี้เต้องถามต่ออีกนิดหนึ่งสิคะเันก็ได้ข่าวว่าทำไมคุณหมอชนละนานก็มีสิทธิ์จะปิ้วด้วยทําไมล่ะคะอันนี้ต้องสิบก็ได้อันนี้ก็ต้องกระสิบนะคะว่าให้ย้อนกลับไปดู MOU ทสมัยที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยยังไม่ได้แทนกันนะคะที่ยังรักกันดีอยู่เนี่ยก็มี MOU ตั้งประธานสภาเดิมเนี่ยนะคะเพื่อไทย นี่ฉันต้องใช้เสียงปกติแล้วใช่ไหม <c oughs> ฉันนั่งฟังมาแล <ifs> ้ยิ่งสักการละครมากแม่แม่ไม่ควรว่าฉันนี่ฉันจริงใจที่สุดใช่ไหมชอสิใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้กันนะคะว่าเดิมเนี่ย เพื่อไทยคิดว่ายังไงฉันก็ได้ที่หนึ่งแน่นอนหรือว่อาแบบไมจีแมนคือตอนนั้นนะก่อนเลือกตั้งอะ่ะทุกคนคิดว่าเพื่อไทยที่หนึ่งแลนสไลด์ lide, จะแลนหรือไม่แลนแต่จะไงฉันได้ที่หนึ่งแน่แล้วคนที่ถูกวางให้เป็นประธานสภาคือคุณหมอชลน,น่านเป็นสมัยนั้นเป็นหัวหน้าพักจำได้ไหมสมัยคุณชลน่าเป็นหัวหน้าพักเนี่ยแล้วก็เรียกว่าอะไรดีทํางานอย่างแบบเข้มแข็งเต็มที่ หกรับดาบแพนหมดนะคะก็คิดว่าจะตอบสนองกันด้วยการให้เป็นประธานสภาปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยมัน,มนมลับสลับ,าลบปากก้าไปเนี่ยเป็นที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติอาจจะไม่เสมอไปแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพักอันดับหนึ่งเขาจะต้องได้เป็นประธานสภาเพราะว่าเขาเป็นพักที่ได้ที่หนึ่งในสภาไงเขาจะได้เป็นประธานแต<ช>่ดีลก็คือเพื่อไทยไม่ยอม เป็นตายังไงเพื่อไทยก็ไม่ยอมเพื่อไทยบอกว่าจะเอาประธานสภาก้าวไกลก็ไม่ยอมเหมือนกันก,ก้าวไกบอกก็กูได้ที่หนึ่งก็ทำไมจะไม่ได้ประธานสภาสุดท้ายออกมาเป็น MOU ฉบับที่2นะไม่ใช่ฉบับแรกที่เขาไปกินข้าวแล้วก็ m o u กันนะฉบับที่2นี้ก็คือตกลงว่าอา,อาจารย์วรรณนรนมาเป็นคนกลางแล้วคุณหมอชลนาเนี่ยก็เลยต้องไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข ทีนี้การเวลาผ่านไปทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไปได้ว่าเอาคุณหมอชรนานกลับมาในตําแหน่งที่เรียกว่าอะไรดีวางแผนกันไว้แผน A กลับ <Plan A. S 2> ไปที่แผน A ใช่ส่วน MOU ที่ทําไว้กับเก้าไกลก็ฉีกมันไปนไหนๆก็ฉีกไปทุกฉบับไปไแล้วก็ฉีกต่อไปเราลืมซะมเราเลี้ยวเรื่องนี้ก่อนหยุดเรื่องนี้ช่อนั่งเฉยๆแมน คนถามเธอหน่อยเป็นชาวบ้านลวกก๋วยเตี๋ยวขายอยู่อย่างเดียวเนี่ยรู้เรื่องไหมเขาจะปรับคอลมอมเข้าใจไหมเขาจะทําอะไรไม่รู้นี่หนูนั่งฟังอยู่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยหนูได้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองมากเลยวันนี้ถามจริงๆเธอได้ข่าวไหมว่าเขาจะมีการปรับคลมมไม่รู้อาจารย์ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยถ้างั้นจะกรถามขายก๋วยเตี๋ยวปกติแล้วก๋วยเตี๋ยวขายดีไหมลวกทั้งวันไหมคนร้านโนร้านนี้ขายดีเหมือนที่เธอเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็ด่ามา,มาอีกคือเธอถ้าที่หนูเห็นเศรษฐกิจนะเนาะ พ่อค้าแม่ค้าไปไหนมาไหนก็คือบนโหมดแต่คือของหนูละไว้คือตอนนี้คือขายดีมากๆ <c oughs> คือละไว้ก่อ,กอเฟรนชายจะขายไม่ออกกตต้องพูดว่าขายดีไม่ต้องโกหกเลยหนูไม่โกหกของหนูขายได้จริงๆแต่นี่หนูมาพูดในมุมของพ่อค้าแม่ค้าที่ว่าขนาดขายบนห้างนะคะออหนูเดินไปตรงไหนก็เงียบจังนู่นนี่นั่นต้องเจอค่าท่งค่าที่อะไรต่อเมียออะไรคือคือเหมือนที่หนูบอกอะอาจารย์ค่ะอืมท่านถามหน่อยสิเธอคิดว่า ปัญหาใหญ่ที่ทําให้พ่อค้าแม่ค้าค้าขายได้ลดลงมันเกิดจากอะไรคนไม่มีเงินไงคะง่ายๆถ้าคนมีเงินยังไงคนก็จับจ่ายใช้สอยอ่ะแล้วพวกคนเอาเงินไปไหนหมดแล้วทำไมอยู่ๆไม่มีเงินเงินขึ้นมาล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละตรงนี้ว่าคนเอาเงินไปไหนหมดแต่หนูรู้แค่ว่าเขาไม่มีเงินถ้าเขามีเงินเขาก็ต้องออกมาจับจ่ายใครไม่อยากกินบ้างพี่อ,อยากกินอันนี้ก็ต้องซื้ออันนี้ถูกไหมแต่อันเนี้ยในขณะเดียวกันที่อยากกินอะ่ะก็คือไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีเงินแต่มันของผมมาทำไมถึงขายดีเพราะผมขายถูก อีกอย่างหนึ่งฉันต้องถามแมนถ้าสมมติเธอกับฉันก็เป็นแม่ค้าไขาของกันอะอะไรคือผลกระทบมากที่สุดที่จะทําให้ฉันเธอกับฉันเดือดร้อนหนึ่งเธอคิดไหมว่าถ้าน้ำมันแพงค่าไฟแพงข้าวของแพงหรืออะไรที่มันนแแ่่อยูล้ว <ม>แนแอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเราเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราไปเหมือนกับปัญหาอะไรที่เราจะประสบว่าเราขายดีขายไม่ดีการใช้ชีวิตของคนน่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายหายใจยังเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำอยู่บ้านเฉยๆยังต้องจ่ายเลยอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้คนน่ะมีไรายได้น้อยเศรษฐกิจแย่อย่างงอย่างไง,ง,ไงมันก็เป็นปัญหาให้กับพวกพ่อค้าแม่ค้ามันเป็น,นกลไกห่วงโซ่ของการใช้ชีวิตอ่ะค่ะ ถูกไหมคะค่ะอันนี้ฉันถามเธอหน่อยสิถ้าสมมุติว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งชมอยู่เนี่ยหรือท่านนายกเศรษฐานั่งดูร<อ>ายการอ<ม>่อค่ะเป็นเกียดมากค่ะ เธอมีอะไรอยากจะบอกท่านไหมเพื่อให้เศรษฐกิจของพวกเธอคาขายคล่องขึ้นพูดดีๆนะพูดสุภาพกับท่านด้วยท่านเป็นผู้ใหญ่พูดเองกไหมคะพูดสิอ่าถ้าในมุมของหนูนะ,ะในมุมของหนูนะในมุมของหนูยังยืนยันครับแตว่าในมุมของประชาชนคนหนึ่งหนูพูดเลยว่าหนูไม่มีฝักไหนทั้งสิน้นหนูพูดในมุมของประชาชนคนหนึ่งเลยเนาะ ผมมองว่าอ่ะกำลังจะโยงเข้าไปในเงินดิจิตอลแหละอะพูดตรงๆอาจารย์คือตอนนี้คนไทยกำลังรอเงินดิจิตอลนี้อยู่เงินเงินดิจิตอลหนึ่งบื่นบาทเนี่ยที่ว่าจะให้จะุ่งจะให้อะไรเงี้ยบอกตรงนะว่าตอนนี้ก็คือหาผมมาหาข้อมูลก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมก็ดูอยู่ว่ามันคืออะไรแต่คือจริงๆเรารู้มาก่อนหน้านี้แล้วแหละผมอ่ะเป็นหนึ่งคนนะอันนี้คือคือฝากผู้ใหญ่บ้านเมืองอะ่ะผมเป็นหนึ่งคนที่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการแจกเงิน นี่พูดตรงๆนะแต่เราได้ประโยชน์นะผมมองว่าลูกค้า,ามาซื้อของเราเยอะขึ้นนะไม่ไม่ไม่ผมไม่มองอย่างนั้นผมมองต่างอันนี้ผมพูดเลยเออพูดอะไรอยากพูดอะไรพูดแล้วฉัน<ม>อยากฟังผมมองต่างว่าผมไม่เคยเห็นด้วยกับการแจกเงินเหมือนอาทิเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่ว่าเป็นเงินเยียวยาคนละ5,000บะาทสเดือน ตตอนนั้น COVID, จำได้ <COVID. S 1> ตอนช่วงโควิดเป็นเงินเยียวยาโควิดโอเคเคสนั้นยังอยัง,อ,ยงอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะยืนยันคำเดิมนะแต่คือหมายถึงยังพอเข้าใจได้ว่าเป็นเงินเยียวยาตอนช่วงโควิดช่วงนั้นมันสาหัสจริงใช่มันสาหัสสากาันจริงจริงแต่เหมือนกับการที่ว่าจะให้เงินนะ่ะมันเป็นเรื่องดีนะครับคนได้ใช้เงินมันเป็นเรื่องดีแต่ถามว่าถ้าให้จริงๆแล้วอ่ะไอ้คาว่าเงินดิจิตอลเนี่ยทั่วถึงหรือเปล่าได้มันได้ได้ได้ไดในมุมชาวบ้านเลยนะ มันได้ครบทุกคนหรือเปล่าเผลอๆนะอาจารย์มันมีเคสเหมือนนเหมือน,นกับตอนตอนอคนละครึ่งเหลืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก่อนตอนคนละครึ่งตอนห้าพันสามเดือนน่ะเงินเยนะนะียวยานั่นน่ะบางทีอ่ะผมมารู้สึกสงสารคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เป็นคนกลุ่มน้อยนะซึ่งเนี่ยสามารถไปเช็คได้เลยนะผมไม่ได้รับนะ<อ>เงินเยียวยาตรงนั้นผมไม่ได้รับนะ เพราะผมคิดว่าผมไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดนั้นที่จะต้องไปรับแต่ผมว่ามีเงินประกันสังคมอะไรของผมอยู่ตอนนั้นนะแต่ทีเนี้ยอาจารย์ที่ผมเจอนะที่ผมเจอกับตัวเองนะเจ้าของตึกรวยมากๆรวยไม่รู้จะรวยยังไงอะ่ะคุณได้รับสิทธิ์นั้นในขณะเดียวกันน่ะคนที่ลําบากที่ไปกลุ่มคนลากย่าแม้กระทั่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอะ่ะยังไม่มีเลยอะ่ะแล้วเขาจะรับยังไงเขาจะเขาจะเขาจะทำยังไงให้เขาเขาเขาจะได้เงินตรงนั้นน่ะคนละครึ่งก็เหมือนกันจริงๆดีนะ คนละครึ่งอ่ะผมมองว่าดีมากๆเลยนะสำหรับกับพวกพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่ามันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ในมุมมุมหนึ่งก็เหมือนกันคนที่เขาไม่มีอ่ะเขาจะเขาจะรับตรงนี้ได้อย่างไงอาจารย์หนูถามหน่อยเขาจะเขาจะรับตรงนี้ได้ยังไงในขณะเดียวกันต่อให้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยบางคนยังทำไม่เป็นด้วยซ้ำ ถมามีคนรับจ้างทําไงเขาลงทะเบียนให้ไม่รู้เรื่องเหรอหนูก็นี่ไงก็เลยพูดอยู่โมโหไปไหนไม,ไ,ไม่ต้องโมโห <c oughs> จะเย็นเย็นคือหนูมองว่าเนี่ยเหมือนเหมือนในมุมมุมเนี้ยหนูมองว่าถ้าเกิดเหมือนผู้ใหญ่บ้านเมืองอ่ะอย่าเอามาเป็นกุดสโลบายกันเลยดีกว่าว่าเพื่อที่จะให้เขาอย่างเป็นการไม่อยากจะพูดเลยเป็นการให้พูดเธอเดี๋ยวไปตัดออก บอกว่าเอาไม่เป็นไรคือเหมือนกับว่าการนี่มันจะเอา,าเอาเงินมาเอามาล่อเออในในมุมผมผมมองว่าเราแก้ปัญหาให้มันเนี่ยจะเป็นนายกเองนะเราแก้เราแก้ปัญหาในมุมอ่ะเหมือนกับถ้าได้คนละหมื่นนะในมุมผมนะมันคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นอย่างเงี้ยแทนที่จะให้เป็นเงินให้ไปปุ๊บเขาใช้หมดเพอเพอต่อให้คุณบอกว่าซื้อบุหรี่ไม่ได้ซื้อเหล้าไม่ได้เชื่อผมสิมันทําจนซื้อได้ เชื่อผมไหมไอ้เงินสงสารนั้นเชื่อผมไหม<ช>มันจะมีวิธีการทําจนซื้อได้เพราะฉะนั้นในมุมของผมตรงนี้ไม่บอกแล้วว่าไม่ได้พดุงศิลธรรมว่าตัวเองเป็นคนดีขนาดนั้นนะคนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยในหนึ่งครอบครัวหรือในหนึ่งชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าให้ขาสร้างอาชีพหรือทําอะไรก็ได้อ่ะ จากไอ้พวกเด็กเว้นที่มันกินน้ํากระท่อมที่มันกินให้พวกนี้ยมันประกอบกลุ่มรวมกันแล้วมาสร้างอาชีพอะไรให้พวกเขาดีกว่าไหมยั่งยืนกว่าใช่ค่ะโอเคแล้วคุณชอบคัดเด่นถามหน่อยตกลงเธอคิดว่าหมื่นหนึ่งนี่มีสิทธิ์ให้ได้จริงไหมให้ตายยังไงนะรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องเข็นเงินหมื่นนี้ออกมาให้ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยต่อเนื่องจากเจมนพูดข้าวของมันขายไม่ดีเพราะว่าอะไระเมื่อกี้ชอบชอบมากค่ะพี่เจมนพูดว่าวงจรชีวิตคนนะอะหายใจก็เสียเงินแล้วเพราะว่าอะไรตอนนี้ร้อนมากก็ต้องเปิดพัดลมเปิดแอร<ช>์เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงค่าน้ำมันลดอีกนะเติมเติมรถม,มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ก็50บาททบ่าทแทบไม่ได้แล้ว,ลวนะได้น้ำมันลิตรเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าของชีทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลมีมาตรการพยุงชั่วคราวตอนนี้น้ามันก็พยุงไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะออมาตรการลดค่าแกส๊สสูงต้มค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็มันก็ต้องเลิกแล้วยิง่งทนี้ก้อนใหญ่ทิ้งไว้ให้กับรัฐบาลอีกต่างหากแล้วอะไร PM 2.5ก็ต้องรอให้ฝนมาเพื่อที่จะให้ฝนช้าฝุ่นไปเองสรุปมีรัฐบาลไปทำไมก็คือรอฝนรอพระพิรุณมาโปรดใช่ไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูภาพรวมจริงๆก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยภาพรวมของรัฐบาลตอนนี้ มันไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็คิดดูต้องต้องบอกว่าสงกรารคนเที่ยวเยอะเป็นผลงานดิฉันไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ผลงานรัฐบาลหรือรัฐบาลทําไม่ดีนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าแม้แต่การที่คนออกมาเที่ยวและใช้จ่ายเยอะในช่วงสงกรามรัฐบาลก็ต้องเคลมเป็นผลงานอันใหญ่โตเป็นโบแดงทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็น มันอาจจะเป็นผลงานก็ได้นะแต่ไม่ควรเป็นโบแดงไหมแค่คนมาเที่ยวสงกรานต์มันเป็นซีซันมันเป็นเฟสติวัลอยู่แล้วมันเป็นของที่ทุกคนเขาก็เที่ยวอยู่แล้วมันจึงต้องมีดิจิทัลวอลเลตออกมาเพื่อเป็นรัฐบาลเพื่อเป็นผลงานโบนถามคุณช่อหน่อยคนละหมื่นคนละหมื่นที่เขาคิดจะแจกนะมันทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติที่กําลังแบบจะเฉาเนี่ยฟึ้นพลิกฟื้นกระดีกระดาได้จริงเหรอคะกับอีหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่ยอดบายนี้มันทําให้มันสดชื่นจริงเหรอคะมันเหมือนฉีดสเตียรอย์อะฉีดมอร์ฟีนอะ ขึ้นมากระดุกกระดิชั่วข่าวมันกระดุกกระดิชั่วคราวอาจารย์โดยความสัตย์จริงนะใครก็คิดได้คุณเทเงิน5แสนล้านลงระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเงินหแสนล้านคนเขาก็เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อลูกชิ้นซื้อส้มตําซื้อทีวีซื้ออะไรเียมันทําให้เกิดการหมุนเวียนและเคลื่อนไหวทีนี้คําถามของเดนที่อยากถามผู้รู้อะค่ะเขามีเงินระคะของเขาเองหรือกู้ ถ้ากู้แล้วจะเอาที่ไหนมาคืนแล้วก็ใครต้องรับช่วงภาระ,ะต่ออันนี้เนี่ยนะคะก็ตอบทันษิ้นอยากฟังค่ะดิฉันพูดตรงๆตอนที่รัฐบาลตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงโดยใช้นโยบายนี้เราก็กังขามั้งแต่แรกเนาะแต่ในฐานที่ตอนนี้ดิฉันก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าไกลมันก็คงไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปนั่งวิจารณ์นโยบายพรรคอื่น,นใครก็ต่างคนต่างหาเสียงกันไปใช่ไหมว่าใครมีนโยบายยังไงแต่เราก็สงสัยอยู่ในใจว่า เอาเงินมาจากไหนวะคือก้าวไกลเนี่ยมีนโวบัยใช้เงินเยอะมาก6กแสนล้านนะคะในการทําสวัสดิการทั่วหน้าของปรงัจอตั้งแต่เกิดถึงตายเงินเด็กเล็กสวัสดิการนั่นก็ตกใจแล้วนั่นก็ตกใจแล้วสวัสดิการผู้สูงอายุ3,000บาทอันนั้นน่ะใช้เงินเยอะมากแต่ประเด็นก็คือก้าไกลก็รู้ว่ามันใช้เงินเยอะจึงทําแผนผังถ้าใครจําได้จะเห็นเราจะมีแผนผังที่เราเบอกหมดเลยว่า,า,าที่6<า>ก6แสนล้านาเนี่ยเอ,อเอามาจากไหนประเด็นก็คือเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้ จากการชี้แจงของเพื่อไทยว่า5 0 0แสนล้านจะเอามาจากไหนแล้วพอมาถึงวันที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ได้ถูกเฉลยออกมาว่าไม่ทราบ <c oughs> แล้วก็แก้ปัญหาไงงานและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ดิจิ t a ลว a l เ e t ถูกเลื่อนออกไปถึง5ครั้งเพราะว่าสุดท้ายมีปัญหาว่าเอาเงินจากตรงนี้ละ่ะไม่ได้จากตรงนั้นไม่ได้จากตรงนู้นก็ไม่ได้จากตรงนี้ก็ไม่ได,ไมได้มันเลยถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายทำให้เพื่อไทยเนี่ยจำเป็นต้องไม่ได้ทำตามที่ตัวเองหาเสียงไว้นั่นก็คือบอกว่าไม่กู้ สุดท้ายคือต้องกู้นะคะต้องกู้ต้องแบ่งงบประมาณแบ่งงบประมาณคืออะไรก็คือคุณต้องจัดเก็บภาษีให้ได้มากขึ้นซึ่งปีนี้เนี่ยก็จัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าแล้วเจะแมนนึกออกไหมจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าคืออะไรจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าเป้าก็คือก็คนมันใช้เงินน้อยรัฐบาลจะได้ภาษีจากอะไรคือคนใช้เงินซื้อของซื้อของปุ๊บก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมมันล่วงหมดเลยทีนี้พอคนซื้อของน้อยเนี่ยภาษีมันก็เก็บได้น้อยภาษีเนี่ยมันก็เลยเก็บต่ำกว่าเป้าปีนี้ก็เก็บต่่าากวเปป้ไ ดิฉนเข้าใจไม่ผิดหลายหมื่นล้านแล้วนะคะนี่ยังเพิ่งจะไตรมารสองเองนะคะแล้วคุณยังจะแบ่งงบประมาณอีกคือคิดว่าจะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้นต้องไปถึงไตรมาสสามหรือจะไปแจกปลายปีขอโทษนะคะไม่ต้องหยิบหญ้าตามพื้นดินมากินกันหรอคะ <laughs> ดิฉันว่าต้องหยิบดินนั่นแหละค่ะขึ้นมากินเลยต้องนั่งเรียดินกันแน่เลย,เลยใช่ไหมคะเลียพื้นหินพื้นปูะคทีนี้ทางเดียนถามนะคะก่อนจะปิดเบรกนี้ค่ะคุณคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นแจกได้หรือแจกไม่ได้ ก็วัดเก้าอี้แล้วลสิคะนายกจะมีเก้าอี้นั่งหรือไม่มีเก้าอี้นั่งก็อีเงินหมื่นนี่ใช่ไหมคะเนี่ยบอกอีกครั้งเชื่อว่าเป็นไตลระดีอย่างไรเพื่อไทยจะเอาเงินหมื่นดิจิตอลออกมาแจกประชาชนให้ได้และจะต้องกู้และจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มและที่สําคัญที่สุดต่อคาถามสุดท้ายของอาจารยิญญ่งศักดิ์และใครจะเป็นคนใช้รัฐบาลถัดไปและคนเขาจะพูดว่าอีพวกเก้าไกลแกไม่ต้องเดือดร้อนเลยหรอกรัฐบาลถัดไปก็ยังเป็นเพื่อไทยอยู่ ก็แล้วแต่จะคิดอะค่ะแต่ดิฉันเนี่ยก็มีสิทธิ์จะคิดว่ารัฐบาลถัดไปเนี่ยพวกดิฉันจะรับภาระค่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดจากใจมากว่าคิดจะกู้มาเนี่ยช่วยใช้ให้จบในรัฐบาลตัวเองได้ไหมอย่าส่งภาระต่อให้รัฐบาลใหม่แต่ก็รู้ว่ามันจะไม่เป็นจริงเพราะว่า5้าแสนล้านมันไม่ได้ใช้หมดในรัฐบาลนี้แน่นอนจะส่งต่อเป็นภาระนี่ไปยังรัฐบาลถัดไปเจมแมนค่ะ เธอทำอะไรน่งเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่โทรหนูปิดโทรทพทบหนูไม่เช็คข้อมูลแล้วอ่อยังอยู่ในรายการกำลังจะอัดคลิปไปส่งอะไรใขรนอกรายการะะเหรอเอาอีกย่างเอาอีกอย่างคุณผู้ชมที่ชมรายการนะคะทางไลฟ์สดนะคะเห็นพฤติกรรมกันต่อหน้าต่อตานะคะนนเด่นเล่นถามในเซจแมนในฐานะที่เธอก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะถ้าชาวบ้านลูกค้าของเธออยู่ๆเขาขึ้นมามีเงินคนละหมื่นคนละหมื่นเธอคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเธอจะขายดีขึ้นไหมอาจารย์อย่ามาเจาะจงที่ก๋วยเตี๋ยวหนูสิ อ่าฉัน,นก็อถามก่อนเจช,ช,ชอบจังเลยเนี่ยบริษัทเนี่ยยิ่งสักทราเวลรถทัวร์นี่ชอบจังไม่ใช่ค่ะต้องถามก่อนว่าเธอคิดว่าค่าขายจะดีขึ้นจริงไหมคือหนูมองว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนาะถ้าถ้าถามจากกลุ่มคนชาวบ้านประชาชนทั้งรากหญ้าแล้วก็ทั้งคนที่สบายแล้วนะคนที่มีเงินแล้วนะในมุมของหนูนะหนูมองว่าเป็นเหรียญสองด้านเป็นเหรียญสองด้านเป็นดับสองคมคนในมุมนึงอะ คนอีกกลุ่มหนึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้คน2กลุ่มอีกกลุ่มนึงอยากได้แน่นอนอยากได้เงินแน่นอนหนูก็อยากได้เงินไม่มีใครไม่อยากได้ส่วนพ่อค้าแม่ค้าเขาก็อยากขายของดีแน่นอนเขาก็ต้องอยากได้ไอ้ไอเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเนี่ยหนูเลยบอกไงว่าตัวส่วนตัวหนูเองอ่ะหนูพูดไม่ได้หรอกว่าควรมีหรือไม่ควรมีแต่หนูมองว่ามันควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนได้มากที่สุดในมุมหนูนะเพราะว่า ถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมีขึ้นมาแล้วเราใช้ยังไงล่ะเราเราเราใช้ในระบบอะไรล่ะใช้ไปแล้วเหมือนมีขึ้นมาแล้วใช้กับระบบโทรศัพท์ดิจิตอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหนูถามว่าไอพ่อค้าเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้าเหมือนหนูเนี่ยจะรับเงินยังไงแบบไหนหนู่นนี่นั่นมันมีหลายอย่างมากๆมันมีหลายอย่างมากว่าสุดท้ายสิ่งที่พูดทั้งหมดอะทั้งหมดอะมันเข้าถึงทุกคนหรือเปล่า เธอกำลังพูดถึงว่าวิธีการส่งผ่านเงินใช่มันมันจะเข้าถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทุกคนหรือเปล่าพ่อค้าแม่ค้ามันไม่ได้ไฮเทคทุกคนนะ <c oughs> มันไม่ได้ที่จะทำเหมือนเอาคนขายผักบุ้ง5บาทสิบาทคนขายผักตําลึงขายตาม้านบ้านอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ประชาชนคนไทยคนหนึ่งเขาจะเขาจะได้รับตรงนี้ไหม ถ้าอย่างนั้นฉันถามเธอเ้าจะแจกเป็นเงินระบบดิจิตอลวอลเล็ตกับเอาเป็นแบงค์แบงให้ไปเลยอย่างเงี้ยหรือใส่ในแอป,ปเป๋าตังค์ไปเลยอย่างเงี้ยเธอมีความรู้สึกะสะดวกกว่าไหมอืมถ้าถามถ้าถามหนูก็เหมือนที่หนูตอบไปเมื่อกี้สุดท้ายหนูก็ตอบเหมือนเดิมอ่ะคือจริงๆอะถ้าถ้าถ้าแจกเป็น,อปนแอปกับแจกเป็นเงิน ถ้าถามคนทั้งประเทศทุกคนอยากได้เป็นแบงค์อยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยถ้าถ้าถามคนทั้งประเทศนะทุกคนก็อยากเอาเงินอ่ะเอาง่ายๆเลยติดหนี้ลอกระบบอ่ะมันหนูอย่างเงี้ยมีหนี้นอกระบบเนี่ยได้มาหนึ่งหมื่นบาทพี่หนูค้างพี่หนึ่งหมื่นหนูก็ได้จ่ายพี่หนึ่งหมื่นแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าหนูได้มาเป็นที่เจ้าหน้าี่รับไหมล่ะรับได้ไหมไม่ได้อ่านี่ไงเพราะฉะนั้นอเดี๋ยวนะยืนยันคาเดิมนะฉันไม่ได้มาพักการเมืองไหนนะฉันบอกก่อนนะเ,<อ>เดี๋ยวมััวลง แต่ทีเนี้ยกลับมาถึงเรื่องนี้ต่อหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการที่จะให้อ่ะให้ยังไงล่ะให้แบบไหนให้มันถึงจริงๆอ่ะคนไทยมีกี่สิบล้านคนนะมันทำได้เหมือนกันทุกคนไหม,มเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าเกิดว่าคุณไปสร้างในมุมของที่แบบมันเป็นความยั่งยืนเอาเงินตรงนี้กี่แสนล้านนะคะห้าแสนล้านเอาเงินตรงนะี้มาสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนน่ะ ให้กับชุมชนหรือให้กับประชาชนน่ะแล้วมันเป็น,นกลไกที่มันจะหมุนเวียนต่อไปได้เรื่อยๆยังไงยังไงอ่ะหนูมองว่าไม่มากก็น้อยประชาชนได้รับแน่ๆค่ะทีนี้อีกหนึ่งคำถามถ้าฉันจะถามเจมันน่ะในฐานะที่เธอเป็นพ่อค้าเป็นแม่ขายฉันถามเธอหน่อยรับเงินที่มีแบงค์มีอะไรมีหลงมีเหรียญอยู่ทุกวันนี้เธอก็ดำรงชีวิตอยู่ได้จำเป็นไหมว่าจะต้องเพิ่มดิจิตอลวอลเล็ตใหมเธอเพื่อค้าขายดีขึ้นอืม ถ้าถามตรงนี้จะพูดอะไรก็ต้องระวังเนาะเพราะสังคมทุกวันนี้มันเซนซิทีฟเนาะหนูมองว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นหรอกอแต่มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนอีกว่าใครคิดยังไงค,คือเหมือนที่หนูบอกอะ่ะทำออกมาแล้วอะ่ะผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ใครล่ะถ้ามันตกอยู่ที่ประชาชนน่ะทำเลย ทำดิจิตอลวอลเล็ตออกมาสแกนกันเองเนี่ยหนูกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ขายของหนูไปซื้อของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ขายหมูปิ้งผักบุ้ง5บาท10บาทหนูสามารถสแกนได้เนี่ยแล้วมันไปตกอยู่ในประชาชนเหมือนกันน่ะทำเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ประชาชนแต่นี่เธอกาลังจะคิดว่าทําเสร็จแล้วผลประโยชน์ต้องไปตกอยู่กับใครเธอรู้ใช่ไหมยโยนแล้วทัวร์ไปแกใช่ใช่ไหม เธอก็ไม่สบายใจตรงนี้<อ>แต่เธอไม่กล้าพูดออโอเคอาจารย์คือถ้าพูดแต่ถ้าพูดอย่างนี้เนาะไม่ต้องอเหมือนกับทุกวันนี้บ้านเรามันมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆห,หลายๆอย่างเนาะแต่คือ,อเอาเอา,เอาชุมชนบ้าน,านที่ที่บ้านหนูเลยนะเอาง่ายๆอาจารย์เมื่อตอนที่ผ่านมาที่ว่ามีคนละครึ่งอาาตอนที่มีคนละครึ่งอ่ะอาจารย์เ<า>ชื่อไหมร้านเล็กๆเพราะตอนนั้นะร้านเล็กๆไม่สามารถทําได้อา่า จำได้ไหมคบตอนตอนยุคใหม่ๆอ่ะไปตกอยู่ที่อันนั้นขนาดว่าเขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลหรืออะไรเลยนะแต่เป็นร้านโชว์หวยหนึ่งร้านที่เขามีกําลังที่สามารถที่จะทําอะไรพวกนี้ได้อ่ะเงินก็ไปเข้าที่เขาที่เดียวอาจารย์นนตอนนั้นนะเขาขายได้วันละห้าหกหมื่นนะต่อวันร้านโชว์หวยบ้านๆอ่ะแต่นในขณะที่ชาวบ้านห้า <5, S 2> บาทสิบบาทไม่ได้รับ <ผม S 1> ไม่ได้ต้องอาจารย์หนูมองว่ามันไปตกอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึง่งแค่นั้นเลยหนูหนูหน คือและเธอคิดว่าอันนี้ความคิดแบบเธอนะเธออาจจะแบบคิดไม่ฉลาดแล้วอา,อาใช่หนูอาจจะโง่ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเธอคิดว่าท่านดิจิตอลวอลเล็ออกมาทุวนี้เงินจะไปตกอยู่ที่ใครอันนั่นนะเอาอีกแล้ว <c oughs> แล้วอาจารย์คิดว่าตกอยู่ที่ใคร <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่อยากพูดฉันก็จะไม่บังคับหนูไม่ได้ว่าไม่อยากพูดหรือไม่หรือไม่กล้าเหรอ ไม่เก่งจริงเนี่ยอาอนุกตนยอมก็ได้ไม่เก่งจริงก็ได้ทำไมอะพูดสิคะอืม ไม่รู้ว่าก็ให้เขาออกมาก่อนสิอาจารย์อาจารย์เชิญหนูไกรอบสีจะได้พูดได้ให้มันให้มันให้มันรู้จริงๆสิว่ามันไปตกอยู่ที่ใครแล้วแต่หน้าวันนี้เขายังไม่ได้ออกเขายังไม่ได้บอกนี่ว่าตกอยู่ตรงไหนโอเคอาร์แมนเขาอาจจะก,กังวลเรื่องวิธีการที่เงินจะส่งต่อไปถึงผู้คนแล้วเขาอยากให้ถึงประชาชนจริงๆเดนได้ข่าวจะมีการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์แอปซึ่งสามารถรองรับทรานเซชันผู้คนจำนวนแบบกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็จะสามารถรองรับได้ จริงเหรอคะสามารถหรอคะ จริงๆเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามมาตั้งแต่แรกที่เลื่อนกันไปเลื่อนกันมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะใช้บล็อกเชนคือทุกคนจะได้ไหมมันอาจจะซับซ้อนเนาะเพราะว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมาเยอะมากตอนแรกเนี่ยเพื่อไทยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการแจกเงินแต่เป็นการพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีก็คือจะทําให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูโปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชนให้กับประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสสาหรับเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไปในอนาคตปรากฏว่าพอเข้ามาเป็นรัฐบาลปุ๊บตัวเบรเกว่า ทำแอปใหม่เนี่ยไม่ทันหรอกคืออาจารย์นึกภาพไหมมันไม่ใช่แอปสาบบาทหบาทนะนี่เรากำลังพูดถึงแอปที่คนประมาณ50ล้านคนจะใช้ในการซื้อของแล้วคุณคิดว่าเงิน1นึ่งหมื่นเนี่ยคนใช้ซื้อของ1ชิ้นหรือเปล่า ไม่ใช่นะเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยคนไหนซื้อของเป็นร้อยหรือ200ครั้งความขึ้นไหวมันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งคือคูณไปแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะคน50ล้านคนซื้อของตีสว่า200ครั้งอย่างเงี้ยแอปไม่ระเบิดมันมหาศาลที่ดูว่าแอปเป่าตังทุกวันนี้ตรวจหวยทียังล่มเลยถูกป่ะใช่ไหมนี่คือคน50ล้านคนตรวจหวยพร้อมกันก็ล่มแล้วขนาดเป่าตังเนี่ยมันพัฒนามาตั้งหลายปีจนมันก็ค่อนข้างเสถียรแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงถูกตั้งคําถามตั้งแต่แรกจนตอนแรกเขาก็บอกว่่าาาาเเ้จะกกลัับไปปปใชตงฏสุด ไม่อาแล้วไม่เอาเปาตางังจะเอาทางรัฐก็คือเป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยก็คือคุณต้องไปเอามือถือคุณอนะโหลดแอปใหม่ซึ่งก็จะกลับไปเหมือนที่เจมแมนว่าว่าโหลดแอปทีเนี่ยคนเท่าคนแก่ก็ปวดหัวมากเลยนะต้องรองลูกหลานกลับบ้านไปนลดให้เพราะว่าทําไม่เป็นใช่แล้วไปนั่งที่ธนาคารว่านเะจ้าหน้าที่ธนาคารก็เข้าแถวยาวรับป <laughs> ้า อ่าผ้าสเวดอะไรป้ามีโค้ดอะไรไหมป้าทำไมไม่ให้ลูกทำฉันสงสารจริงจอันนี้เรื่องจริงอันนี้เ่จริงเดี๋ยวว่าแต่ป้าลุงป้าแถวตางจังหวัดพ่อแม่ดิฉันเนี่ยแอบเปิลไอดีอะไรจำไม่ได้แล้วจะทำยังไงแม่หนูอ่ะรอปลุกปลูกพี่สาวหนูนี่ถึงเวลาแล้วถึงเวลาเพราะมันมีเวลาของมันเนอะเวลาจะเวลาจะเอารับสิทธิ์อ่ะไม่เป็นไรแต่เดียวมาพวกเราก็นั่งรอละกันการวิพากษ์วิจารณ์และออกความเห็นไปก่อน อาจจะเข้าใจว่าพวกเรากําลังจะทําลายหรือขัดขวางแต่จริงๆไม่ใช่อยากส่งไปให้เห็นเท่านั้นเองว่าพวกเราก็กังวล<ม>และคิดลงนะชอเนี่ยคิดว่ายังไงเขาจะต้องออกออกเงินหนึ่งหมื่นมาอยู่แล้วชอจึงคิดว่าไม่เห็นจะมีความจําเป็นอะไรที่จะไม่ใช่แอปเป่าตังต่อให้เป่าตังมันล่มทุกวันหวยออกเนี่ยแต่มันก็ล่มเฉพาะวันหวยออกในวันปกติมันก็ใช้การได้ดีอยู่นะคะ,คะไอ้วันหวยออกมันจะเกินต้านจริงๆอ่ะทุกคนเข้าไปเช็คหวยออพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่า ทำไมถึงต้องสร้างแอปใหม่ขึ้นมาซึ่งเหลือเวลาแค่ 6- 7เดือนในการที่จะพัฒนาแอปไม่ถึงด้วยซ้าเพราะว่าเขาบอกว่าไตมาสี่สมมติถ้าคุณจะให้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนก็เหลือแค่ไม่กี่เดือนแล้วยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยยังไม่ได้มีการประกวดรักษาเลยใช่แล้วมันจะทําให้สมมติแอปรวนเงินหายขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติคุณแมนโหลดแอปมา10,000บาทสแกนไป1ครั้งใช้ไป50บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวแตเงินหมดแล้วหมื่นหนึ่ง มืน่นนึงหายคือแอป,ปมันรวนไงถ้าเป็นแบบนี้มันจะเกิดมันจะวุ่นวายมากนะคะแล้วประชาชนเนี่ยห้ล้านคนเนี่ยปัญหามันเกิดได้ร้อยแอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นเวลาคุณเปิดแอป,ปใหม่ขึ้นมาที่มันจะต้องรวนมันจะต้องมีบั็มีอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ดิฉันจึงเป็นห่วงและคิด<ข>ว่าที่เหมือนเจ๊แม่น่ะ คือถ้ามันจะออกมาจริงๆซึ่งมันคงจะออกมาจริงๆประชาชนต้องสะดวกที่สุดในการใช้ม<ช>ันควรจะไปถึงเขาให้ได้มากที่สุดแต่โดยสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันมันดูน่ากังวลเพราะฉะนั้นจึงอยากให้รัฐบาลนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่เสียเกียรติอะไรหรอกค่ะถึงแม้แอปออเป,ป่าตังจะเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์แต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยคือมันมันหนูอะเมืนน่อกี้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าล็อกขัดขวางหน,หนูไม่ได้ขัดขวางอะไรเลยนะยินดีด้วยซ้ําที่เขาคิดจะช่่่่่่ววววยยปปปรรรรระะะะะะชชชชชชชาาาาาาานนนนนนนไมจจัฐบลลหๆกก็แแ้้ตถททีเพุคคคือึง ในมุมหนูนะทุกคนคือประชาชนคนนึ่งทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิ์ในไม่ว่าจะเป็นเงินมาจากไหนก็แล้วแต่แหละแต่มันเป็นเงินของประชาชนคนไทยถูกไหมคะค่ะอูะอดีดีนะแม้ปิดแบบนางเอกแต่อันนี้สําคัญมากนะอย่าลืมว่า5้าแสนล้านเงี้ยเงินใครเงินพวกเรานะคะแล้วที่เหลือก็คือต้องกู้ซึ่งก็เป็นหนี้ของส่วนรวมที่พวกเราร่วมกันใช้อีก คุณช่อคะแม้พอคุณช่อมานั่งอยู่ตรงนี้เดินอดคิดถึงคุณพิธาไม่ได้อะคะ่ะเดิ่ยนหนึ่งเขาไปเล่นน้ําสงกรานแล้วก็มีการให้สัมพงสัมภาษณ์เหมือนประมาณว่าทิ้งทงทิ้งทวนว่าต่อไปนี้เออจะมีก้าวไกลหรือไม่มีอะไรหรือ,อยังไงเดี่นมีฟ,ฟังแล้วความรู้สึกมันดูแปลกๆอะคะ่ะช่อเล่าซิเกิดอะไรขึ้นกับพิธาคือมันก็คงเป็นความรู้สึกคล้ายๆที่จำได้ไหมที่คุณธนาธรไปออกอรายการคุณจอมขวัญ่ะแล้วก็แบบมีการ รู้สึกอะไรลองให้เจ็บใจที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลชอบคิดว่าอารมณ์คุณพิธาคงเป็นคล้ายๆกันมันไม่ใช่ว่าอะไรอาวร์การเป็นสสหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกว่ามันเหมือนคนกําลังทํางานเข้าฝักอะ่ะคงกําลังทํางานเข้ามือของมันกําลังแบบกําลังสนุกกับงานแต่ว่าถูกบังคับให้หยุดเหมือนเนี้ยสมมติอาจารย์ยิ่งศักด์จัดไรทำกับข้าวาเงี้ยกำลังขายอยู่ดีๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเจ้าของ ขึ้นค่าแผงแล้วเราสู้ไม่ไหวเราต้องเลิกไปอ่ะทั้งที่ลูกค้าเรากำลังเยอะๆกำลังคนกำลังติดแล้วก็กำลังแฮปปี้อ่ะมันคงมีความรู้สึกแบบมันถูกปิดสวิตช์กลางอากาศเดียนถามหน่อยสิคะคุณช่อเดียนไม่อยากเห็นคุณพิธาน,นะคะเขาจะต้องประสบมรสมช้ำชอกแบบคุณอย่างเช่นหมดสิทธิ์เล่นการเมืองไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแย่แบบคุณไหมล่ะดิฉันก็ไม่ได้แย่อะไรนี่คะ่ะแต่เิง <c oughs> ก็ไม่อยากพิธาต้องเป็นแบบเธอ่ะเป็นแบบชิฉันไม่ไดีตรงไหนฉันก็ยัง จัดงานก็คนรักเขาออกเยอะแยะยังอยากเห็นได้เป็นรมต่อเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยประเทศเนี้ยคำว่าทําดีได้ดีมันก็ไม่ค่อยมีจริงเท่าไหร่เนาะอ้เหรอมันก็เป็นความสวยของพวกเราคนไทยนะคะแต่ฉันคิดว่าคุณพิธาเนี่ยก็คงเป็นความรู้สึกนี้เหมือนกันว่าต่อไปก็คงไม่ได้ทํางานได้เต็มเต็มหน่วยเท่าสมัยเป็นสสอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพิธายังไม่เคยโดนตัดสิทธิ์ก็เลยฝากไปบอกคุณพิธาถ้าคุณพิธาดูรายการนี้นะคะลองโดนตัดสิทธิ์ดูก่อนมันก็สนุกกว่าที่คิด เอออ <c oughs> ชอบพอ,อลองโดนตัดสินดูแล้วเอ้ยก็ดีนี่มันแล้วค่ะอกนั้เรียนาถามหน่อยสิคะคุณพิธากับก้าวไกลยังไงก็โดนแน่ใช่ไหมคะคือแบบพูดนี้ก็แย่เนาะเพราะว่าไม่เป็นไร,รเราก็รู้ตัวก่อนอยู่แล้วมันเรื่อปกติเพราะว่าอะไรคือมันมัน,ม,นมันติงตองอะคดีคนเราเสนอแก้กฎหมายตามกระบวนการสภาแต่บอกว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง ถูกไหมคะแล้วก็บอกว่าจะยุบพักเพราะว่าลมลังกันพอคือมันตลกยิ่งกว่าตอนตอนยืมเงินธนาธรล้วพักโดนยุบอีกอะจำได้ไหมคะตอนนั้นที่บอกว่าเงินกู้เท่ากับรายได้อะราะว่าเอ้ยคุณไปกู้เงินมาเท่ากับว่าไอ้เงินกู้นี่เป็นเป็นรายได้ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้คุณมีรายได้แบบมาจากการกู้เงินซึ่งแบบนักบัญชีทั้งประเทศนี้ก็งงมากว่าเงินกู้มันเป็นรายได้ได้ไงวะเงินกู้คือเงินกู้เป็นหนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่รายรได้อะไรแบบเนี้ยตอนนั้นก็ว่าเอี่ยงว่าแล้วนะอันนี้มันเอี่ยง กรกตก็รับรองคือพักการเมืองเนี่ยเวลาเขาจะออกนยโยบายอะไรเนี่ยเอามาหาเสียงเนี่ยไม่ใช่สุม 4, ส่มสี่สุ่มแปดออกนะคะเขาต้องยื่นกรกตก่อนยื่นกรกตเสร็จกรกตรับรองถึงจะสามารถมาหาเสียงได้ค่ะปรากฏเอกกรกตที่รับรองนยโยบายนี้แหละก็คือยื่นยุบพักเพราะบอกว่านโยบายแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยร้มล้างการปกครองอ้าวแล้วตอนที่เธอรับรอง ออนโยบายของฉันทําไมเธอรับรองได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ะคะคมันมันเป็นเครื่องหมายคําถามให้คนที่สนใจการเมืองอย่างเดยนต้องมานั่งถามมาตกลงเดยนจะต้องเชื่อหนังสือเล่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด่นเชื่อหนังสือเด่หมอมดูอประเทศเนี้ยเา,เาต้องเชื่อมาดูหรอคะเด่นทำในสกสาสอสอที่มีอยู่ถ้าเกิดจุปักจริงๆจะไปนี่นหมดคะ่ะอย่าบอกเดยนนะคะก็แปลงร่างเป็นงูเหา่าเลยเข้าไปที่บ้านโน้นบ้านนี้ไปอยู่เพื่อไทยมีไหมคะ อันนี้ก็ต้องลองถามเพื่อไทยดูว่าได้ติดต่อขอซื้อไว้ป่าหรือเปล่าเออเหรอแต่หรือ,อไปอยู่พักแบบฝั่งรัฐบาลเก่าชอบเชื่อว่าเ,เราคงไม่ได้สามารถที่จะไปรู้จิตใจเนื้อแท้ใครได้หรหรือว่าเขาจะย้ายรวมกันหมดเลยรักกันจริงไปตั้งพักใหม่เจมแมนเป็นคนเป็นคนที่ก็มีตังค์อยู่นะแต่ถ้ามสมมุติว่ามีคนเอาเงิน30ล้านมากองหน้าเจแมนจะให้ขอให้เจแมนทาอะไรที่ไม่ได้เหนือบอก,กอะไรนะเจแมนทำปะทำ มันเห็นกจเงินไม่ไม่ไม่อาจารย์จะร,ร,รู้จักหนูน้อยไปทุกวันนี้หนูเป็นหนี้นะหนูยังไม่หนีเลยแล้วขนาดว่าทุกวันนี้มีคนเสนอจะปลดหนี้ให้นะหนูไม่เอาเีเอาอันนี้คือหนูคนอื่นหนูไม่รู้อ่ะางาั้นฉันถามหน่อยถ้ามีคนเอาสตางค์มาแล้วอยากได้อีปากเสียแบบนี้เข้าไปในสภาชวนเธอไปสมัครเป็นสนสรหรือสวอะไรเงี้ยเอาไหมไม่เอาถ้าจะเป็นเป็นเอง ถ้าจะสมัครไม่ต้องมาซัพพอร์ตเดี๋ยวฉันเป็นของฉันเองเออแสดงว่าเธอตั้งใจจะลงสวเที่ยวีนี่นสิอายุยังไม่ถึงสวอ่ะมาแล้วอาจารย์สวต้องอายุมากกว่านี้เหรอสี่สิบหนูขอเป็นถ้าถ้าโอกาสดีๆต่อไปอนาคตขา้างหน้าอายุเยอะกว่านี้มีวุฒิภาวะมากกว่านี้มีความรู้มากกว่านี้ออไม่ใช่รู้แค่เรื่องอาหารกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ไม่แน่เนาะแต่คือณวันนี้ตอนนี้นะขายก๋วยเตี๋ยวกบลูกชิ้นก่อน เรียนถามคุณช่อค่ะขอความรู้นิดหนึ่งนะคะสวชุดเดิมกําลังจะหมดวาลาเรียนก็ทราบว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่มีการรักษาการมีอะไรต่อมีอะไรเรียนขอความรู้ค่ะวสวสําคัญกับการปกครองและการบริหารประเทศชาติอย่างไรคะต้องพูดแบบกระชับเรียบง่ายที่สุดเนาะเพราะจริงเรื่องมันเยอะมากค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ว่า,ร,า,ารัฐมนูญ60เนี่ยเป็นปัญหาให้เกิดวงจรอุบาทที่ ทำอะไรประหลาดๆแบบสวเลือกนายกได้ตั้งองค์กรอิสระที่ก็เห็นกันอยู่อิสระจริงหรือเปล่าสารรัฐธรรมนูญที่มายุบพักปปชที่ตรวจสอบนาฬิกาคุณประวิทย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ60ูที่สาคัญที่สุดคือสวเพราะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องใช้สวหนึ่งในสามต่อให้คุณมีเสียงในสภาล่างสภาผู้แทนเนี่ยท่วมท้นแต่ถ้าคุณไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสวหนึ่งในสามซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณถ้าจะเป็นชุดใหม่นี้นะประมาณ70คน คุณไม่มีวันแก้รัฐรมนูนได้สําเร็จ <Laura, S 2> <ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยปราการด่านแรกและด่านสุดท้ายของการแก้รัฐมนูญจึงเป็นสวมไม่นับเรื่องของการตั้งองค์กรจรารรัฐมนูญกก,กตปปชออกศทชที่ดูแลกิจาการโทรทัศน์แรงต่งางเหล่านี้ตั้งโดยสวทั้งหมด ถ้าต้องการคนดีมีความสามารถที่ไม่ใช่เป็นเป็น,ปนพวกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเข้าไปมันก็เริ่มต้นที่ว่าสอวอเนี่ยจะเป็นสอวอชุดที่ทํางานรับใช้ประชาชนหรือรับใช้ผู้มีอำนาจ<ด>ชเดเดเดได,ด,ด้ข่าวมาว่าทางพรรคก้าวไกลอะ่ะเตรียมสรรพกำลังส่งคนลงสอวอทุกจังหวัดเลยเตรียมปูตั้งแต่ลากหญ้าเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะอชอว์คือนิชนางงมากว่าทุกคนเขากลัวสอวอส้มกันอาจารย์ก็น่าจะสิ่ว่าบอกเที่ยวนี้สอวอเข้าไปนั่งนะัรับรองได้เลยส้มหมดเลยค่ะ เป็นเหตุให้ตื่นตัวกันเยอะนะคะ,คะแล้วก็ทำให้หลายๆอย่างยังยังไม่ชัดเจนอะไรออกมาเลยสักอย่างนะคะ,คะทั้งที่จะเลือกกันอยู่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้แล้วนะคะ,คะแต่ว่าคำถามก็คือแล้วที่กลัวสอวอส้มกันเนี่ยไม่กลัวสอวอเขียวสอวอแดงสอวอ,อื่นๆมากหรอคะ ที่เป็นกลุ่มการเมืองที่กลุมอำนาจอยู่คือทุกวันนี้การเลือกสวเนี่ยเจมแมมันไม่ใช่เหมือนเราเดินไปเลือกสสนะมันไม่ใช่ว่าเราเข้าคูหาเดินกาใครนะคุณต้องเสียตังสองพันห้าคุณต้องยุเกินกันเองไปเลือกกันเองมันไม่ช่กอยไปค่อ้มาเป็นเขาวงกดซึ่งมันทําให้พวกมารักไปชนะพูดง่ายๆคือเจะแม่ขนคนไปสองร้อยคนบท ตัวเองเข้าไปจ่ายตัง <brain> ค <cile> นละ2,000ให้เขาเข้าไปโหวตให้ตัวเองมันก็จบแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าประชาชนเดินไปเลือกไงเพราะฉะนั้นน่ะการเลือกสวรอบนี้คนมากลัวสวส้มทั้งที่อีส้มมันไม่นี้มีความสามารถเอาเงิน2,005ไปเกณฑ์คนเป็นหมื่นเป็นแสนไปจ่ายให้ใครแต่คนที่กลุ่มอํานาจรัฐคนที่กลุ่มมหัด ไทยกลุ่มอะไรกระทรวงศึกษาที่เป็นเป็น,นกลไกรัฐราชการและเครือข่ายราชการขนาดใหญ่ที่มีคนเยอะที่มีคนเยอะมีเครือข่ายเยอะนี่สินะ่ากลัวอย่างแท้จริงนะคะแต่ถามว่าก้าวไกลเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องการเ,าเลือกสวอ,อ,อยู่แล้วนะคะทางคณะก้าวหน้าเองทางคุณธนาธรทางช่ออย่างเงี้ยก็รณรงค์แค่ให้คนเนี่ยเข้าไปสมัครพูดง่ายๆคือขอให้คนเสียตังค์2 5ง0ัาว่ะเพื่อเข้าไปโหวตที่มันว่าจ่ายตังค์ให้ไหมไม่ สมัครอเองจ่ายเองนักเลงพออันนี้เป็นสโลแกนนะคะว่าถ้าเธอนักเลงพอเธอสมัครเองเธอจ่ายเองเข้าไปเราขอร้องให้เธอเสียสละเพื่อชาติก็คือเข้าไปเป็นผู้โหวตสอวอย่างอิสระ เพื่อที่จะเราเชื่อว่าถ้ามีคนเข้าไปแบบอิสระมากๆเนี่ยมันก็จะป้องกันการขนคนเข้าไปโหวตคนของผู้มีอำนาจแต่ก<ด>็ต้องเสียเงินไปเพื่อจะออกิทธิ์ซึ่ง2005ในในเศรษฐกิจยุคนี้มันเยอะมากนะนนไปไเ,เงินน,อน้อยไปไปลดหย่อนภาษีได้ไหมถ้าไม่ได้เหรอคะไม่เป็นไรเดือนวันนี้เวลาของรายการเดือนเหลือไม่มากอะคะ่ะเดือนต้องเรียนถามเจแมน<า>ในฐานะประชาชนค<า>่ะค้าขายแม่ค้าไม่ขายระดับล่างเตี้ยติดดิน แล้วก็คุณช่อซึ่งช่ำชองเรื่องของการเมืองทั้งสองท่านมานั่งอยู่ตรงนี้เดินขอถามเจมนก่อนถ้า,าก,การเมืองดีผู้นําดีระบบต่างๆของบ้านเราดีเธอคิดว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรคะมันก็ดีสิอาจารย์ถ้าถ้าเกิดว่ามันเหมือนกับที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือระบบการเมืองดีหนึ่งถ้าเศร,รษฐกิจดีอะไรมันก็ต้องดีอยู่แล้วคนทำมาหากินก็ทำงานง่ายขึ้นถูกไหมคะคือ ไม่รู้ว่าถ้าเท่าที่สิ่งที่อาจารย์ถามหนูมาคำคาถามคือคําตอบแล้วถ้าเกิดว่าท่านถามเธออีกคำเดียวหลายคําก็ได้ทัานถามเธออีกคำหนึ่งเธอคิดว่าชาตินี้ประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างที่ฉันถามมื่ครู่ไหมความเงียบเป็นคําตอบอืมบางทีต่อไปอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้อาจารย์ไม่มีอะไรแนะยังมีความหวังมีสิต้องมีสิบ้านเมืองเราประเทศไทย มันต้องดีเสียอาจารย์ค่ะขอบคุณมากเด่นถามคุณชอบค่ะในฐานะที่คุณคล่ำบวดอยู่กับการเมืองพวกเรายังมีความหวังไหมคะเพราะเราอยากเห็นการเมืองดีพวกเราน่าจะอยู่ดีขึ้นค่ะมันชนะอยู่แล้วค่ะค่ะจ a m a มั e ร o อ t ทานขึ้นอยู่กับว่าเวลาเท่าไหร่ชอบคิดว่าสมรภูมิแรกใกล้ที่สุดเลือกสอว ประชาชนช่วยกันเสียเงิน2,500บาทเข้าไปเลือกเอาสอวอที่จะรับใช้ประชาชนไม่ต้องเยอะสัก70คนจาก200นะสัก70คนเข้าไปเพื่อแก้ฐธรทมนุนให้สำเร็จคลายล็อกมรดกชิ้นสุดท้ายของคอสชออกเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง70ในการเลือกตั้ง70ดิฉันน่าจะฟังดูยิงพยองหรือหลงตัวเองหรืออะไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าพรรคเก้าวไกลไม่ว่าจะอยู่ในชื่ออะไรไม่ว่าจะโดนยุบไปอีกกี่ครั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคเก้าไกลจะสามารถ เอาชนะใจประชาชนและเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งได้และในวันนั้นดิฉันยังหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะยังเห็นว่าการจับมือกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเพื่อสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนคนไทยและจะจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้และสิ่งที่อาจารย์บอกเกิดขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนอยู่ที่ว่าเวลาไหนเท่านั้นเองจะมาช้าหรือมาเร็วแต่ว่าจะเกิดขึ้น เด่นชอบคะ่ะทั้งสองท่านนะคะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าที่จะพูดและสิ่งที่สําคัญคุณผู้ชมเจ้าขาต่อให้พูดกันแรงขนาดไหนแต่เจตนาก็คือพูดแบบสร้างสรรค์คะ่ะเด่นกลับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะอย่าลืมคะ่ะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบเจ็นาฬิกาสินาทีทางช่อง8ปดหมายเลขยีนะคะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะ ใน,นเดืนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะกลับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 นอ้ยเต็นไปหมดเลย